กอบการเนี่ยก็ต้องรับมือก็ต้องหาวิธีบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าบางทีมันหนักหนาหรือเกินเนี่ยอาจจะต้องมีการปลดพนักงานอย่างทางด้านของฮาร์เลย์ดีวิสันนะคะหลายคนรู้จักแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงหลายคนใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองแต่ต้องบอกว่ายอดขายของเขาก่อนหน้านี้มันลดลงอยู่แล้วพอเจอโควิด-19มันกระทบหนักกว่าเดิมอีกล่าสุดเนี่ยบริษัทฮาร์เลย์ดีวิสันผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชื่อดังประกาศลดพนักงานลง140คนในสหรัฐ90คนเป็นพนักงานในโรงงานเมืองยอร์กรัฐเพนซิลเวเนียอีก50คนอยู่ในโรงงานเมืองโทมาฮอครัฐวิสคอนซินสายการผลิตทั้ง2แห่งนี้เพิ่งจะกลับมาทำงานเองนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเขาปิดไปตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจากโควิด-19พนักงานดีใจเพิ่งกลับมาทำงานเดือนที่แล้วตอนนี้เหมือนฟ้าผ่าเปลี่ยงเพราะปรับลดพนักงานลงค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากบริษัทตัดสินใจปรับปริมาณการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ยอดขายของ Harley Davidson ในสหรัฐลดลงมาโดยตลอดพอเจอโควิด-19ยิ่งซ้ำเติมนะคะผู้แทนของบริษัทบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่ฮาร์เลย์เนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตแล้วก็จำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสมการตัดสินใจลดพนักงานเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายที่บริษัทอเมริกันต้องเจอกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างจะเชื่องช้าถึงแม้เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ว่าความต้องการในการซื้อสินค้าเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวสักเท่าไหร่ยอดขายปลีกของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกในสหรัฐร่วงลงไป 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการระบาดของไวรัสทำให้ดีลเลอร์เนี่ยต้องหยุดกิจการชั่วคราวและแม้ว่าจะกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งยอดค้าปลีกก็ยังมีแนวโน้มจะลดลงประมาณ 40% ในไตรมาสปัจจุบันทางด้านของ Harley Davidson ก็ต้องพยายามค่ะรักษาเงินสดในมือลดต้นทุนรวมถึงลดการลงทุนระงับการจ้างงานและลดเงินเดือนนะฮะมีแต่คำว่าลดนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ